ส่วนข้าคือคอยนิมนต์สายแรงสายพุ่งนะครับยังไงก็ไม่รอดนะครับโซโลน่าได้เจอปัญหาความไม่เสถียรของเครือข่ายส่งผลทำให้ราคาของโซโลน่านะครับมีการร่วงลงเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าเล็กน้อยมีสิทธิ์ฟื้นแต่บทเรียนอันเนี้ยสำคัญมากๆทำให้เราเนี่ยสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของในอนาคตว่าเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าเอามาคุยกันเกี่ยวกับการลงทุนเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากโซโลน่าในวันนี้นะครับเจอปัญหาเครือข่ายไม่เสถียรนะครับอย่าง CEO ก็ออกมาพูดนะว่าครับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นและก็มีการแก้ไขได้แล้วอันนี้คือภาพรวมนะครับแก้ไขได้แล้วนะครับแต่ว่าโซโลน่านะครับก็หยุดความร้อนแรงนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยเอาเงินออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเหลือนักลงทุนบางส่วนนะครับที่ยังถือเหรียญโซโลน่าอยู่นะครับและในอนาคตของโซโลน่าเป็นยังไงนะครับและพอร์ตการลงทุนควรจะจัดยังไงถ้าเกิดสายโซโลน่าแบบ all in 100% มีความเสี่ยงยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขามีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวสแกนของโซโลน่าที่ชื่อว่าโซสแกนนะครับแล้วก็โซโลน่าบริดจ์นะครับพบว่าไอ้บล็อกต่อธุรกรรมเนี่ยมันทำงานผิดปกตินะครับโดยบล็อกธุรกรรมล่าสุดเนี่ยเกิดเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าการตรวจพบเนี่ยน่าจะประมาณ3ทุ่มนะครับไอตอนที่เกิดเนี่ยน่าจะประมาณ6โมงถึงทุ่มนะครับที่พบความผิดปกติมากๆนะโดยบัญชี Twitter ของ Solana Status นะครับได้ทวิตข้อความโดยมีเนื้อความว่า Solana Manage Beta ที่กำลังประสบปัญหาไม่เสถียรเป็นระยะระยะสิ่งนี้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ45นาทีที่แล้วและวิศวกรนะครับกำลังตรวจสอบอยู่แพลตฟอร์มนะครับผู้สร้างกระเป๋าเหรียญ นะที่สร้างขึ้นบนโซโลน่ากล่าวในทวิตเตอร์เมื่อเวลาประมาณ2ทุ่ม57นะครับในบทความตรงนี้นะครับตรงเรื่องของแพลตฟอร์มเขาบอกว่าเครือข่ายของโซโลน่าดูเหมือนว่าจะประสบปัญหาไม่เสถียรเป็นช่วงๆในขณะที่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอื่นๆกำลังมีปัญหาในการเชื่อมต่อและคอยอัปเดตให้คุณทราบเป็นระยะเป็นระยะฉะนั้นในเวลาเดียวกันนะครับCEO ของโซโลน่าแหละนะครับคือแอนโทรีนะครับโยโคลเวนสโกนะครับเป็น CEO ของโซโลน่าแหละถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับได้เรียกร้องให้ผู้ตรวจสอบเนี่ยเครือข่ายเข้าร่วม Discord ในโครงการเบต้าของเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางวิศวกรแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เห็นปัญหาตรงนี้นะครับก็พยายามรีบแก้ไขแหละเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เหรียญโซโลน่าในเมื่อตอนเวลา5ทุ่มนะครับที่มีการรายงานข่าวก็ร่วงลด 1.6% หลังจากเกิดเครือข่ายที่ผิดปกติมาดูข่าวที่2กันนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับของโซโลน่าแหละนะแล้วก็โซโลน่านะครับถึงแม้ว่าโซโลน่ามีการร่วงยับ 13% หลังจากเครือข่ายขัดข้องนานกว่า11ชั่วโมงแต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับและก็ในภาพรวมของโซโลน่าก็ยังไปต่อได้นะครับแต่ว่าราคาอาจยังไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนโอเคครับโซโลน่าได้ประสบปัญหาเครือข่ายออฟไลน์ไม่ได้มีการสร้างนะครับบล็อกมานานเกือบ11ชั่วโมงแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญของโซโลน่าอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจาก CEO ของโซโลน่านะครับที่เป็นโซโลน่าแล็บก็ได้ออกมาประกาศนะว่าอาจจะมีการรีเซ็ตนะครับตอนนี้ไม่มีการรีเซ็ตแล้วนะครับก็สามารถรันไปได้อย่างปกติฉะนั้นเรื่องนะครับไอเครือข่ายบล็อกเชนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เรื่องของเหรียญเนี่ยมีปัญหานะครับฉะนั้นราคาโซโลน่านะครับเห็นมูลค่าที่ร่วงลดประมาณ 13% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลจากคอยเกโก้นะครับโดยในขณะที่รายงานอยู่นี้นะครับโซโลน่ามีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ147ดอลลาร์ต่อเหรียญและแตะจุดต่ำสุดที่145ดอลลาร์นะครับ
ในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับในโซนของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์นับตั้งแต่วันจันทร์ที่6กันยายนนะครับเครือข่ายนะครับหยุดการสร้างบล็อกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยโซนน่านแลกนะครับและชุมชนผู้ตรวจสอบเนี่ยธุรกรรมกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเครือข่ายจะกลับมาใช้งานได้อีกนะครับตามข้อมูลของโซน่าสเตตัสเนี่ยพบว่าการหยุดทำงานของโซน่านะครับเกิดจากธุรกรรมจำนวนมากนะครับส่งมายังมาจากบอทนะครับด้วยจำนวนธุรกรรมมากถึง 400,000 รายการต่อวินาทีส่งผลให้ทำให้เครือข่ายเนี่ยแยกตัวออกจากเป็นเส้นทางต่างๆนะครับคือว่าไอ้สมองของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประมวลผลเนี่ยมันลวนนะเราก็ทำให้พอเวลาแสดงผลเนี่ยมันเกิดการแยกตัวของสมองของคอมพิวเตอร์นะครับและทำให้เครือข่ายปิดตัวลงนะครับตรงนี้เหมือนกับข่าวไหนรู้ไหมครับเมื่อประมาณปลายเดือนมาประมาณต้นเดือนที่แล้วนะครับอีเธอเรียมเจอปัญหาเดียวกันคือเรื่องบั๊กนะครับทำให้ระบบเครือข่ายสมองของ AI นะครับในระบบนิเวศมันแยกออกจากกันนะครับในการประมวลผลคล้ายๆกันเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบั๊กด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการรันธุรกรรมที่เยอะเกินไปนะครับก็เป็นผลนะทำให้ความผิดปกติของจำนวนเนี้ยมันก็มีจำนวนมหาศาลเลยนะครับทำให้โซโลน่าต้องปิดตัวลงชั่วคราวนะครับในคำพูดนะครับของนายแอนโทรีนะครับโยโคเวนโกนะครับ CEO ของโซโลน่าแล็บได้เปิดเผยบนทวิตว่านะครับการทำธุรกรรมจำนวนมหาศาลได้ถูกส่งไปยังโปรโตคอล DeFi ของโซโลน่าเรเดียมเนื่องจากวันนี้นะครับเรเดียมได้เปิดตัวระดมทุน IDO สำหรับแกะโปรโตคอลนะครับเพื่อจะสามารถทำบนธุรกรรม NFT นะครับคือขยายธุรกรรมเพื่อจะรองรับ NFT นั่นเองตรงนี้เขาเลยเรียกว่า NFT นะครับแล้วก็ทางโซโลน่าเขาเรียกว่าโปรเจกต์ NFT บนโซโลน่านะครับคือโซโลน่าเตรียมแล้วแหละว่าเขาจะขยายธุรกรรมนะครับแล้วก็ตัวบล็อกของตัวเองนะครับแล้วการทำงานของตัวเองแต่ดูท่าจะยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมมากๆเพราะ NFT มันเป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในแพลตฟอร์มมากๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการหยุดทำงานเครือข่ายนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมราคาของโซโลน่าในระยะยาวนะครับในระยะยาวยังไปได้ต่อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นกระแสที่ทำให้โซโลน่าหยุดการพุ่งนะครับแต่ไม่ได้หยุดการเพิ่มนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าที่ได้เห็นจากราคาของโซนะครับเพิ่มขึ้น $35ในวันที่1สิงหาคมนะครับทำให้โซโลน่าราคาเนี่ยทำถึงจุดสูงสุดใหม่ตลอดการที่$213เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับฉะนั้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้ก็โซโลน่าเริ่มที่จะไม่ค่อยมีการพุ่งนะครับกลุ่มระดับนักลงทุนระดับวันก็น่าจะพอรู้แล้วแหละนะครับว่าโซโลน่าเกิดปัญหาอะไรนะครับถึงได้เอาเงินออกไปนะครับแล้วราคามันก็ไม่ได้พุ่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับงั้นเราก็ต้องดูต่อไปนะว่าโซโลน่าจะพุ่งต่อไปหรือเปล่าแต่ผมดูจากข่าวนี้น่าจะไม่มีการพุ่งแรงเหมือนเดือนสิงหาสักระยะหนึ่งนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับ NFT ของโซโลน่าได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับซึ่งต้องขอบคุณโปรโตคอลนะครับแล้วรวมถึงโปรเจกต์ชื่อดังอย่าง Degenerate App Academy นะครับและ Aurora นะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับรวมถึงโปรโตคอล DeFi มากมายที่เปิดตัวบนเครือข่ายในขณะที่เขียนรายงานอยู่เนี้ยนะครับของข่าวเนี่ยก็ข้อมูลเนี้ยมาจากคอย Market Cap นะครับในช่วง24ชั่วโมงโซโลน่ามีการซื้อขายประมาณ$158นะครับหรือ$159นะครับลดลงประมาณ 4% ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้เรามาฟังการวิเคราะห์กันนะครับว่าทิศทางของโซโลน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็พูดไว้ในคลิปเนี่ยหลายช่วงแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสอดแทรกเข้าไปรวมถึงการจัดการกับความเสี่ยง
เป็นยังไงได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดูกราฟของโซโลน่าก่อนในตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเราเมื่อเราดูกราฟจากเทรดดิ้งวิวนะครับในภาพแรกเราก็จะเห็นว่าทางโซโลน่าเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับลดลงตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้านะครับมีการขายหรือเทรดที่เนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าตลอดนะครับจนมาถึงเวลาบ่าย3โมงนะครับบ่าย2โมงก็มีการซื้อเพิ่มไปอีกนะครับแต่แรงซื้อนะครับก็ไม่มากนะดูจากตัวของเทียนนะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ตัวสีเขียวนะครับก็แรงซื้อก็กลับไปก็ยังไม่มากนะครับนั้นโดยรวมนะครับของเส้นนะครับตอนนี้โซโลน่าตกลงอยู่ที่ราคาน่าซื้อหรือไม่นะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับในภาพของตอนนี้นะครับเป็นกราฟรายวันนะครับของ Trading View นะครับก็ตอนนี้ต้องดูไปก่อนนะครับว่าจิตวิทยาในการเข้าซื้อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตั้งประเด็นไว้ตรงนี้ก่อนดูโมเมนตัมราย4ชั่วโมงด้วยกันนะครับราย4ชั่วโมงเนี่ยเขาก็บอกว่าราคาของโซโลน่าเนี่ยมันก็นะมันก็มีการซื้อขึ้นมาบ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,368 UCC อันนี้ราคาใช่นะครับของกระดานปีทาซ่านะครับแต่ว่าไอ้เส้นเนี่ยนะครับน่าเป็นห่วงนะลาย4ชั่วโมงมันก็ยังมีการปักลงอยู่ในเส้นของสีแดงนะครับมีการเคิร์ฟลงอยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปเรามาดูกราฟลาย15นาทีนะครับกราฟลาย15นาทีนะครับเส้นมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับคือว่ายังมีคนซื้ออยู่นะครับก็อยู่ในราคาที่มันมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับใน15นาทีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าไอ้ตัวไส้เทียนเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มลงนะครับซึ่งสวนทางกับตอนที่เราดูรายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ราย4รายวันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็โซน่าก็มีการเทขายต่ำลงไปอีกนะครับและก็ราคาก็อยู่ในทรงนะครับในทรงของแท่งเทียนสีแดงเนี่ยที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ก็อาจจะพอผัดไปอีก15นาทีก็จะมีแนวโน้มที่แท่งสีแดงนะครับนั้นน่าจะไปอยู่อีกช่วงหนึ่งด้านบนนะครับซึ่งไม่น่าจะไปไกลกว่านี้นะก็ราคาก็ประมาณนี้แหละนะครับว่าโซโลน่าก็ต้องดูก่อนสรุปโดยรวมคือราคารายวันนะครับก็โซโลน่าต้องดูก่อนนะเพราะว่ามีการซื้อเพิ่มรายชั่วโมงก็มีค่าแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ราย15นาทีก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับในระยะสั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นสีแดงแต่สีแดงไม่ยาวนะครับก็มีการซื้อนะครับทำกำไรในระยะสั้นนะครับในช่วงนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เข้ามาแล้วนะนะครับสักพักหนึ่งนะครับนั้นสรุปในอนาคตนะครับว่าภาพรวมของโซโลน่าเป็นยังไงโซโลน่ามีการไต่ระดับราคาอยู่ไปในทิศทางยังขาขึ้นได้อยู่นะครับคือว่ามีคนช่วงเก็บพยายามเก็บสั้นเก็บยาวอยู่นะครับอาจจะมีร่วงอาจจะมีหล่นนะครับถ้าโซโลน่าไม่ได้มีข่าวดีนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ไม่ได้มีมากขึ้นนะครับก็โซโลน่าน่าจะไม่มีการพุ่งแรงเท่ากับตอนเดือนสิงหานะครับแต่โดยรวมนะครับใครจะทำกำไรในระยะสั้นรายวันก็น่าเล่นกันนะครับน่าทำกันนะก็เชียร์นะครับเชียร์นะครับถึงแม้ว่าดูแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เชียร์อยู่ตรงนี้นะครับก็สรุปได้เลยนะครับว่าโซโลน่ารอไปก่อนนะครับรอเก็บไปก่อนนะหรือใครชอบโซโลน่าจริงๆเก็บทีละไม้นะครับรอไปนะครับที่จะเด็ดไปทีละไม้นะครับรอดูการเปลี่ยนแปลงก็สำหรับตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากที่จะเก็บตอนราคามันร่วงก็ควรเก็บนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนโซโลน่าจริงๆแต่สำหรับโอกาสเนี้ยนะครับของโซโลน่าที่ร่วงเราเห็นโอกาสอะไรในอนาคตแล้วเราเห็นอะไรในโลกของดีฟายมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างแรกนะครับโซโลน่านะครับมีการร่วงของราคามันจะมีแพลตฟอร์มอื่นอีกหรือไม่นะครับที่จะขึ้นมาเทียบได้กับโซโลน่าหรือกินส่วนแบ่งของโซโลน่าได้ด้วยอย่างน้อยต้องเป็น ADA นะครับ ADA ก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวเองและคนก็จะเข้าไปทำแพลตฟอร์มของ ADA เยอะมากขึ้นนะครับเนื่องจากโซโลน่าไม่ได้รองรับธุรกรรม
ได้อย่างที่ตอนโปรโมทออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นแค่การตลาดนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมมันก็เป็นอีกเรื่องนึงดังนั้น ADA จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นในอนาคตว่าถ้าราคาเหรียญแบบนี้นะครับทรงของไอ้ระบบนิเวศของ DeFi เนี่ยนะครับ Solana ADA Ethereum เนี่ยมันมีการทำงานมากเกินไปนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งบนเครือข่ายหนึ่งมากเกินไประบบมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถึงแม้ว่า DADA จะมีการเติบโตในอนาคตข้างหน้าปัญหาที่เจอคุณต้องรู้เลยว่ามันอาจจะเกิดฟองสบู่ขนาดย่อมนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างที่สองนะครับเรื่องของฟองสบู่ใน NFT นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเครือข่ายนะครับมันไม่มีเพียงพอที่จะรองรับการตลาดนะครับแล้วก็ระบบเครือข่ายของ NFT เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือฟองสบู่แน่นอนนะครับคือว่าคนต้องการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเพิ่มมากขึ้นเครือข่ายมันก็รองรับไม่ไหวนะครับเงินจำนวนมหาศาลก็ไม่ได้เข้ามามากขึ้นก็จะเปลี่ยนไปเก็งกำไรทั้งอื่นแทนนะครับดังนั้นคุณก็จะเห็นปัญหานะครับดังนั้นอย่างที่3นะครับเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนใครชอบโซโลน่าผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เถียงว่าสามารถเก็บได้เหรียญเดียวเป็น all in เหรียญเดียวเลยนะครับอันนี้ทำได้แต่ในอีกกรณีนึงใครชอบสายแบบว่าไม่ชอบความเสี่ยงมากขนาดนั้นนะครับและอยากที่จะอยู่ในโลก DeFi หรือว่าอยู่ในเหรียญที่มีระบบเครือข่ายในโลก DeFi เนี่ยนะครับหรือเครือข่ายต่างๆเนี่ยหลายเหรียญเนี่ยผมก็แนะนำว่าก็สามารถที่จะไปช้อน ADA ไปเล่น Ethereumไปเล่นตัวอื่นอย่างพักกระดอดมั่ง Binance มั่งอย่างเงี้ยนะครับเก็บหลายๆตัวไว้นะครับเพื่อจัดความเสี่ยงในการลงทุนพอเวลาราคาร่วงคุณก็อาจจะไปเก็บกำไรอีกเหรียญได้นะครับงั้นความเสี่ยงมันเป็นอยู่อย่างนี้นะครับที่ผมบอกคือมันไม่มีเหรียญอะไรที่แน่นอน 100% ว่ามันจะพุ่งมันจะขึ้นตลอดฉะนั้นโลกของระบบทุนนิยมโลกของการตลาดมันมีแบ่งกันนะครับและเคสการตลาดนี้ก็ยังใหญ่อยู่ฉะนั้น ADA ก็เห็นโอกาสแล้วว่าจะเข้ามาในอุตสาหกรรม NFT นะครับซึ่ง Solana ก็มีโปรเจกต์นี้แต่ว่าท่าทางจะต้องเลื่อนนะครับเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยอาจจะรับไม่ไหวและอันนี้อาจจะเป็นโอกาสอย่างน้อง ADA เลยก็ได้หรือจะไป Ethereum อีกก็ได้ถ้า Ethereum มันไม่เต็มแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนให้ดีนะครับถ้าไม่ชอบสายเสี่ยงไม่ชอบ all in นะครับก็อยู่ในระบบนิเวศที่จัดลำดับความเสี่ยงของคุณได้ครับในการเก็งกำไรในแต่ละเหรียญบนระบบนิเวศนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจัดการพอร์ตการลงทุนให้ดีนะครับศึกษามันให้ดีด้วยนะครับไม่ต้องฟังผมอย่างเดียวลองฟังช่องอื่นด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมทิศทางของผมคือข่าวนะครับดังนั้นผมจะดูเรื่องของข่าวถึงแม้ว่าเมื่อวานนะครับจะมีการออกข่าวมานะครับเรื่องของโซน่าโอ้มีนักลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนในกองทุนนะครับของ AUM มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นสงครามของข่าวด้วยการลงทุนในโลกของกองทุนนะครับพวกสถาบันต่างๆเนี่ยเริ่มทำมาเป็นกองทุนนะครับเข้าไปซื้อมากขึ้นในเหรียญต่างๆในกองทุนต่างๆมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นสงครามกันนะครับโซน่าก็พยายามที่จะช่วงชิงการตลาดนะครับของเกสเกลเนี่ยนะครับใน AUM เนี่ยก็พยายามช่วงชิงการตลาดของเกสเกลนะครับเพื่อจะเอาชนะเหมือนกันนะครับโดยใช้เหรียญโซน่านะครับผลปรากฏว่ามาวันนี้โซน่าก็เจอปัญหามากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะลดความร้อนแรงได้เหมือนกันนะครับเงินจำนวนหนึ่งก็น่าจะไปเหรียญอื่นซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปในอนาคตนะครับว่าเงินจะไปทางไหนและไปที่ทางไหนและไประบบไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเราก็ยังหวังนะในนักวิเคราะห์เขาบอกว่าโซน่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะไปถึง$900นะครับซึ่งก็ใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนะครับถึงหรือไม่นะครับในปีนี้กด1นะครับถ้าถึงถ้าไม่ถึงกด2นะครับก็สามารถเข้ามา
ให้ความเห็นกันได้นะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยก็ช่วยท่านในการลงทุนต้องเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูเพื่อจะได้พอร์ตในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็ให้ทักไปที่เพจนะครับหรือ Facebook เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้และมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม Signal นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับให้ทักมาที่ Facebook กลุ่มนี้เขาจะมีการรายงานทั้งตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์และก็ตลาดอื่นๆนะครับอีกมากมายเลยนะก็ลองเข้าไปคุยดูนะครับเข้าไปหาดูนะไม่ว่าตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์การซื้อขายรายวันมีหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราฝากไว้ว่าโซโลน่าหรือโซนะครับจะมูลไปด้วยกันนะครับกับช่องคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้